how are you? Boy, my name is Sathit. Oh, I like Pattaya. Oh, I am hungry. นี่ไม่เข้าใจทั้งหมดเลยแปลว่าอะไรก็ใช่จ้ะจึงสงสัยอยู่เลยแล้วจะคุยกันรู้เรื่องแล้วพูดภาษาอังกฤษเป็นทำไมเนี่ยอ้าวเราต้องมีปัญหาภาษาอังกฤษด้วยกันทั้งคู่ต่างประเทศยังไม่รู้เรื่องเลยก็อยากจะฝึกพูดไม่ใช่เหรอเนี่ยเรามาแถวสีลมไงเห็นฝรั่งเยอะไงก็อยากจะพูดภาษาอังกฤษกับเขาบ้างแล้วผมมีปัญหาอย่างเงี้ยแล้วจะทำไงอ่ะสาธิตผมช่วยพี่ไม่ได้หรอกแต่แนะนำพี่ได้แนะนำไงมันมีสถานหนึ่งสถานที่หนึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษฮะเรียนเร็วรู้เร็วใช้งานได้เร็วโอ้โหเขาชื่อ Fast English จำไว้ไหมนั่น Fast Englishพาผมมาไหนนี่ไง fast English แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรกินแบบฟาสต์ฟู้ดเหรอกินแบบฟาสต์ฟู้ดเนี่ยนะกินอาหารฝรั่งแบบเร็วๆอ๋อกินอาหารฝรั่งแบบเร็วตัวแล้วไปโน่นเข้าไปไทยสวัสดีครับยันบุญชัยครับผมนี่อาจารย์ที่เขาเรียนเยอะนะครับศึกษาเป็นสิบสิบทุนเลยโอ้โหก็คือเก่งมากล่ะครับทำงานจนพอละก็เลยมาเปิดสถาบันนี้โอ้โหเพื่อนผมแนะนำมาอีกทีผมยังไม่เคยเรียนฮะจันคือเราคุยภาษาอังกฤษยังไม่คือรู้เรื่องเลยครับแล้วไม่ต้องภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องภาษาไทยคุยกันบางทีก็ไม่รู้เรื่องทะเลาะกันประจำเลยครับครับผมอาจารย์ช่วยแก้ปัญหาให้เราสองคนได้ไหมเอาภาษาอังกฤษดีกว่าเออครับอันนี้ง่ายมากเลยครับก็คือว่าคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องรู้ว่าตัวเองอยากจะพูดอะไรอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ที่สำคัญคือเราต้องมีศัพท์ที่พร้อมจะแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษทันทีนะฮะที่โรงเรียนนี้เรามีศัพท์ 5,000 คำนะฮะซึ่งอาจารย์สะสมเป็นเวลา10กว่าปีตอนที่อยู่เมืองนอกนะครับเป็นศัพท์ที่ใช้งานได้เลยนะฮะที่นี่เราจะเน้นเรื่องvocab แล้วก็ grammar นะครับเพื่อแต่งประโยคสามารถที่จะถ่ายทอดความคิดเราได้นะครับแล้วก็เจ้าของภาษาพอฟังรู้เรื่องนะฮะพอรู้ความต้องการของเราครับนี่แสดงว่าคนที่เข้ามาเรียนที่นี่นะจะเป็นคนไปต่างประเทศก็มาเรียนได้ครับผมคนเรียนไว้เพื่อทำงานให้คุยกับฝรั่งก็ได้ได้หรือนักศึกษาที่สอบชิงทุนต่อไปต่างประเทศนะฮะหรือต้องการเรียนต่อไปทัวร์ไปเอกก็ได้ครับก็คือเป็นยาสารพัดดึกนะฮะถ้ามีแกรมมาถูกต้องปุ๊บฝรั่งรู้เรื่องเลยทันทีอาจารย์ก็พูดว่าแกรมมาจริงๆคือโครงสร้างของภาษาเลยครับถ้าผมรู้วิธีวางโครงสร้างนี้ผมก็สามารถจะเขียนภาพให้เห็นโวแคปคืออะไรแคปหมูโวแคปที่แคปหมูอะไรครับโวแคปเป็นคือสัตว์นะครับขับแสงจากคำพูดใช่ไหมอาจารย์โธ่ก็ใช้ภาษาไทยตรงๆดีใช้ส่งใช้ศัพท์อะไรอ่ะอาจารย์หมายถึงพูดเมื่อเรามีโครงสร้างเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้สมบัติกินใบไม้ดอกไม้ผลไม้ที่เกิดขึ้นเพื่อไปประกอบให้เป็นต้นไม้ให้เห็นว่ากำลังจะพูดถึงอะไรมันไม่แห้งนะฮะเพราะเวลาก่อนไม่แห้งนะครับเห็นภาพผลไม้เห็นภาพเลยเริ่มเป็นผู้เป็นแล้วก็คิดว่าถ้าเราจะทำอะไรนี้ต้องรู้จริงนะฮะจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนะฮะด้วยแค่2ประโยคเนี่ยทำให้ครับจึงมี Fast English เกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับโอ้โหนั่นคือถ้ามีแกรมม่ามีโวแคปครับภาษาอังกฤษมันก็จะเร็วละเร็วเลยครับเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากเลยนะครับเพราะมีความตั้งใจอยากจะเปิดโรงเรียนแล้วก็เก็บสะสมทุกวันเลยจึงมี Fast English ขึ้นมาใช่เลยทำให้เราไม่ต้องไปค้นคว้าเองเดี๋ยวประชุมบรรยากาศการเรียนการสอนดีไหมครับว่าเยี่ยมเลยอาจารย์ตื่นเต้นขนาดไหนนะฮะครับดีเลยครับเชิญเลยครับเชื่อเรียนเยอะใช่ไหมเขาเรียนหนังสือกันอยู่พุทธวารไม่เป็นไรเขาเก่งแล้วเราอ่ะยังไม่เก่งนี่เป็นเทปนี่ครับผมห้องนี้ไม่ได้เรียนจริงเหรอฮะห้องนี้เป็นช่วงก่อนการสอนจริงครับเราจะมีนะครับแบ็กอัพเทปนะฮะให้นักเรียนเรียนซ้ำอีกทีนึงหรือว่าเรียนเรื่องที่ไม่เคยเรียนมาก่อนนะครับจะได้มีโอกาสที่จะจำแล้วก็เข้าใจแล้วเอาไปใช้ได้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะเราไม่เชื่อว่าฟังปุ๊บหนึ่งจะรู้เรื่องนะฮะแต่ถ้ามีพื้นมาก่อนก็สบายถูกไหมครับเราพยายามที่จะให้คนที่มาเรียนทุกคนที่ก้าวเข้ามาสู่ Fast English เนี่ยสามารถเข้าใจในเนื้อหาจริงๆฉะนั้นระบบแบ็กอัพเนี่ยมันจะดีแต่ที่น่าประหลาดใจคือว่าระบบแบ็กอัพคนมันดูท่วมท้นจริงๆอาจารย์ก็มีสอนสดด้วยใช่มั้ยสอนสดทุกวันนะครับ 6:30 น. ถึง 2:00 น. ที่สาขาสีลมนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์นี่ไปสอนสดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น10ครับครับ
ช่วงนะครับทีไปเลยนะครับเนี่ยมันเป็นการค่อนข้างยากนะที่คุณโพสโอนเห็นไหมครับมันเป็นเซตที่ของคุณไม่ดีเพอร์เฟคคุณดูไม่ดีครับเธอ turn out your performanceจะมีนักเรียนเรียนเยอะเลยเป็นนักเรียนมาจากที่ไหนบ้างอาจารย์ส่วนใหญ่ก็คือคนที่ทำงานนะครับแล้วก็คนที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศนะครับซึ่งสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักเลยนะครับซึ่งเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของนะครับจำนวนประชากรของนักเรียนที่นี่ครับจริงๆก็คืออยู่ในวัยกำลังพัฒนาใช่ไหมฮะคนคนระหว่างเรียนหนังสือเพื่อไปต่อต่างประเทศก็วัยประมาณ20กว่าครับแล้ววัยนี้นี่น่าสนใจมากทั้งสองกลุ่มนะฮะเขาต้องการพัฒนาตัวเองนะเขาต้องการมีครับชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะเพราะอย่างที่จะทราบวันดีอยู่ว่าประเทศตอนนี้เปิดเสรีการค้าการธนาคารการลงทุนแล้วนะครับเพียงแต่ลองเศรษฐกิจดีขึ้นหน่อยเนี่ยต่างชาติต้องเทโลมาลงทุนในประเทศไทยนะครับผมจะบอกนักเรียนตลอดเวลาว่าเมื่อต่างชาติเข้ามาปุ๊บเนี่ยดังเลยครับส้มมันตกตักต้นไม้ใช่ไหมฮะเราต้องมีเข่งเนี่ยไปรับส้มดังกล่าวเมื่อโอกาสมาแล้วเนี่ยคนจะเจริญก้าวหน้าคือจะต้องรู้จักรับโอกาสนั้นจากนั้นโรงเรียนเราจะเลยเน้นเรื่องปรัชญาต่างๆนะเกี่ยวกับการกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยมีฉันทะนะฮะอย่างที่อิทธิบาทสี่ต้องมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาคนจะไปต้องสนใจภาษาอังกฤษได้อย่างไรถ้าไม่เห็นคุณค่าถูกไหมครับฉะนั้นเราต้องอะไรครับเสนอธรรมะตามระดับจิตของเขาก็คือให้เขาเห็นประโยชน์ที่ได้รับในเชิงรูปธรรมก่อนนะครับเขาจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะฮะมีโอกาสทำงานฝรั่งได้เงินเดือนสูงโบนัสเยอะนะฮะเรามีได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องเทรนนิ่งต่างๆในแคริเออร์พาสเป้าหมายในการทำงานต่างๆนะฮะแล้วเมื่อนั้นเขาก็สามารถเป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็ครับสามารถเป็นเจ้าของเล็กๆน้อยๆธุรกิจที่ตัวเองต้องการและมีความสุขในการทำสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ไหมครับหมายความว่าจะทำอะไรต้องอดทนตอนต้นนะฮะก็คือครับจิตใจจดจ่อก่อนแต่จะต้องมีระบบระเบียบจะต้องมีครูที่ดีเนี่ยจะทำให้ชีวิตเส้นทางการเดินชีวิตนี่มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางด้วยความมั่นใจนี่ก็คือผมก็พยายามให้ภาพรวมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษกับนักเรียนทุกคนนะครับว่าการเข้าสู่จุดหมายปลายทางภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีกฎ25กฎนะจะต้องรู้เมื่อเขาผ่าน78กฎก็คือเมื่อภูเขา78ลูกแล้วเนี่ยมีกำลังใจว่าเหลืออีก10 20กว่าลูกก็จะถึงจุดหมายก็เหมือนเวลาคนไปเล่นเกมชิงทองถูกต้องเลยครับพอถึงทองสุดท้ายก็ชนะแล้วชนะแล้วโอ้แล้วมีแค่25กับภูเขาเท่านั้นเองก็ไม่เยอะนี่อาจารย์ผมคิดว่าภาษาอังกฤษผมเคยเรียนนะโอ้โหอะไรเป็นเยอะแยะเลยภาษาอังกฤษสอนเท่าไหร่ไม่จุดหมายว่าอาจารย์ก็รวบรวมทั้งหมดมันเหลือแค่25ข้อเองนี่คือจุดเด่นของ Fast English ครับ25หัวข้อเนี่ยนะครับเรียนนานมั้ยจ๊ะโอ้ไม่นานนะฮะคือหลักสูตรเราจริงๆเนี่ย5เดือนฮะแต่ถ้าตั้งใจมาเรียนหน่อยนะฮะก็3เดือนก็จะจบสรุปก็คือ3เดือนจบแล้วแต่ให้มันเรียนอีก2เดือนเพราะอะไรครับเพราะเราเชื่อว่าคนเราจะฉลาดได้จะต้องมีอะไรครับการซ้ำข้อมูล5เดือนเนี่ย vocab 5,000 คำเนี่ยครับได้ด้วยมั้ยอาจารย์อ๋อนั่นมันคนละคอร์สนะฮะคอร์สแรกคือเน้นเรื่องแกรมม่าอย่างเดียวก็คือครับทําอะไรต้องจําครับอย่างสมเด็จโตบอกคิด1อย่างแต่ลงลึกพิจารณามหาพิจารณาจนสุดปัญญานี่คือธรรมะที่เด่นที่สุดของสมเด็จโตที่เท่าที่ผมทราบมานะฮะคือทําอะไรให้ลงลึกลง1แต่ลงทุกแง่ทุกมุมในเรื่องนั้นเมื่อเริ่มรู้แกรมม่าภาพรวมแล้วเนี่ยแล้วข้อมาครับประดิษฐ์ประดอยละก็คือด้วย vocabulary นะฮะก็คือเป็นคอร์สอีกอันนึงคือคอร์ส TOEFL จริงๆคอร์ส TOEFL นี่ไม่ได้สอนให้ไปต่างประเทศฮะก็คือคนทํางานก็คอร์สนี้เพื่อง่ายต่อการเรียกมากกว่าวิสาขาบูชาการบูชาในวันเพ็ญเดือน6ซึ่งเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระ GSM 1008ใครๆก็โทรได้ชอบไหมอาจารย์สอนวิธีนี้ชอบมากๆเลยแก้ปัญหาเราได้เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าภาษาอังกฤษที่เราเคยมีปัญหาเนี่ยเราเห็นวิธีการสอนใช่ไหมเราได้ทบทวนเราได้เห็นวิธีการใช้ที่อาจารย์เรียกอะไรแคปหมูอะไรใช่ไหม vocabulary อะไรแน่นะคำศัพท์เนี่ยผมเริ่มจะรู้แล้วนะ vocabulary ใช่ไหมฮะแล้วก็อะไร structure grammar อะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่านอกจากผมให้ตรงแก่นองค์ความรู้ภาพรวมก่อนนะฮะผมสอนวิธีการประยุกต์นั่นสำคัญที่สุดเลยนะครับเหตุผลนึงที่คนไทยจะพูดภาษาไม่ค่อยคล่องเนี่ยก็คือความตื่นตระหนกอย่างที่เรียนได้ทราบนะครับไม่รู้จะเอาสับแสงอะไรมาแปลงจากความคิดภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะฮะอันที่2ก็คือรูปโครงสร้างสตรัคเจอร์ภาพรวมคืออะไรนะฮะถ้าอันนี้แก้ปัญหา2อันนี้นะฮะจะได้จิตเนี่ยไม่ต้องไปโฟกัสว่าจะเอาแกรมม่าอะไรหรือศัพท์อะไรแต่เราจะเน้นนะครับจะพูดอะไรเลยนะฮะนั่นแหละซึ่งคนไทยจะเก่งจุดนี้มากเลยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าผมจะสอนตลอดเวลาว่าวิธีการคิดนะฮะจะคิดยังไงแล้วก็นะครับจะไปประยุกต์อย่างไรนะครับสรุปก็คือนักศึกษาต้องท่องสูตรต่างๆให้ขึ้นใจโรงเรียนนี้จะเน้น positive thinking และสัมมาทิฏฐิตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเวลาสอนเขาก็สอนเขาเอาไปใช้ให้ได้จริงๆถูกต้องเลยให้เกิดประโยชน์เป็นจริงๆถูกต้องแต่ผมก็ต้องคิดถึงคนอื่นด้วยจะได้จิตมันใหญ่
วิชั่นใครๆพูดได้แต่คำถามก็คือว่าเราจะสร้างยังไงมากกว่านะฮะก็คือเลิกคิดเกี่ยวตัวเองเลิกย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวตัวกูของกูมากนักนะอนาคตจะเป็นไงต่อไปฮะคำถามที่ดีมากเลยนะครับก็คือว่าจะอนาคตขณะนี้เนี่ยเราหยุดไว้ก่อน2สาขาเหตุผลเพราะแต่ละครั้งที่เราสอนเนี่ย 3-400 คนมันมากเลยนะฮะแล้วก็เป็นภูมิใจเล็กๆนะฮะว่าคือว่าถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเขาคงไม่มาเรียนกันเยอะขนาดนั้นนะแต่ละปัญหาคือว่าทำไงนะฮะผมมองว่าให้ประมาณถึง 80% คณะนักเรียนทั้งหมดเนี่ยประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนหน้าที่การงานเป็นอยู่ต่างประเทศนะฮะแล้วก็ได้ทุนต่างๆมากกว่าแต่ผมเชื่ออย่างนึงครับคือผมสังเกตจากประวัติของอาจารย์บุญชัยที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังนะอาจารย์บุญชัยเรียนแต่อักษรศาสตร์จุฬานะเขียนนิยมด้วยนะครับนะไปได้ทุนไปเรียนต่อที่ที่ไหนฮะอาจารย์ฟูลไบรท์ไปเรียนที่ University of Pennsylvania ครับฟูลไบรท์ใครก็อยากได้ครับใช่มั้ยฮะทุนรัฐบาลอเมริกันแล้วไปเรียนต่อที่ Virginia U of Pennsylvania ปริญญาโทแล้วก็ U of Virginia ปริญญาเอกครับแล้วก็สอนที่ U of Virginia 4ปีซ้อนครับแล้วได้จบแล้วที่ไปสอนด้วยครับแล้ววันปีสุดท้ายที่จะจบฮะ4ปีสุดท้ายนี่เขาให้สอนเลยเพราะเนื่องจากว่าได้ค่า 3.98 นะฮะ GPA ไอ้ลักษณะนี้ต่ำไม่ขาดแค่มาจบ2เนี่ย2นี่หรือว่าที่เราไงเราจุดเราจุดเราเรียนได้แค่นั้นบวกกันแล้วถึงได้4แล้วก็ที่สำคัญคือว่าประทับใจมากประสบการณ์การสอนที่นั่นนะฮะก็คือหลายคนบอกว่า you teach me how to thinkประโยคนี้มันแรงมากเลยก็คือยูเขาว่าเป็นยูเป็นครูคนแรกใน4ปีบนแคมปัสนะฮะที่สอนให้ไอคิดเป็นได้ให้ไอรู้จักตัวเองและที่สำคัญคือทำให้เข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็วมากคือบางทีเขาบอกคนเราจะรู้จักตัวเองได้เนี่ยอาจจะต้องฟังคนอื่นบ้างว่าคนอื่นเขามากระชมมาเรื่องไหนนะนี่คือที่มาจึงเปิด Fast English ขึ้นอาจารย์ฮะที่ Fast English เนี่ยครับเรามีอาจารย์ทั้งหมดกี่ท่านครับครับอาจารย์หลักก็คือผมฮะผมสอนวิชาหลักคอร์คอร์สนะฮะกันมากับโทโฟนะครับก็คือดร.อนุสรจันทพันธ์นะฮะครับก็เกียรติยศอันดับ1เหรียญทองจากรัฐศาสตร์จุฬาครับจบปริญญาเอกจากจอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้ครับท็อปเทนของอเมริกาครับเรียนสอนคอร์สที่สูงสุดก็คือ Advanced Writing แล้วก็จะมีฝรั่งอีกนะฮะ2คนคนนึงก็มาจากอะไรครับ UC Berkeley ท็อป5ของอเมริกานะครับอีกคนนึงก็จบปริญญาโทจาก University of Florida อาจารย์ถ้าผมสนใจเรียนเนี่ยผมต้องติดต่อไปที่ไหนบ้างครับขอเชิญครับก็มี2สาขานะครับ026312288นะครับ Fast English ผมกับพี่ควรจะหมุนมา2คนแรกไม่ใช่ไม่ต้องหมุนสมัครเลยดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาเรียนกันแล้วเราก็ไปเรียนเลยนะเดี๋ยวพักโฆษณาให้คุณผู้ชมหมุนกันก่อนแล้วเดี๋ยวหลังโฆษณาอาจารย์บุญชัยเนี่ยจะมาทำสิ่งดีๆอีกนอกจากการสอนหนังสือโอ้โหหลังโฆษณาครับสนุกดีครับเพราะว่านอกจากอาจารย์เขาจะสอนจะมี25กฎของอาจารย์เองแล้วเขาก็จะสอนเรื่องปรัชญาการใช้ชีวิตคือหลักของอาจารย์ก็มีเยอะมากนะคะง่ายๆแล้วก็ช่วยทำให้เราเนี่ยจำได้แล้วก็เอาไปใช้ได้ถ้าเราเข้าใจภาษาอังกฤษเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยได้เร็วก่อนจะเข้ามาเรียนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากนะคะแต่พอมาเรียนที่นี่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายค่ะเพราะว่าอาจารย์สรุปให้เป็นข้อๆเรียบร้อยแล้วเราเตรียมพร้อมไว้ก่อนตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราสบายขึ้นตอนอนาคตนะครับนี่คือความมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ท้ายของรายการสวัสดีนี้หานะครับเช่นเคยครับเราก็จะมาร่วมกันแบ่งปันความสุขให้แก่สังคมโดยมอบเงินจำนวน 10,000 บาทให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆครับครับและรายชื่อองค์กรการกุศลต่างๆเหล่านี้ครับจะอยู่หลังแผ่นป้ายนะครับเราจะสลับหมุนเวียนไปทุกๆสัปดาห์ครับครับครับผู้สนับสนุนรายการของเราได้แก่ GSM 1008ใครๆก็โทรได้ครับโคคิทเช่นซีฟู้ดสาขาถนนพระราม3ซอย52สาขาบางขุนเทียนชายทะเลและ Imagic ครีมบำรุงกระชับทรงอกสั่งซื้อได้ที่0512383หรือที่เมเจอร์ปิ่นเกล้าครับช่วงแบ่งปันความสุขสู่สังคมสนับสนุนโดย Imagic ครีมบำรุงกระชับทรวงอกโรงภาพยนตร์ชั้น1เมเจอร์ปิ่นเกล้าอาจารย์ครับผมต้องรบกวนอาจารย์ช่วยเลือกความสุขเนี้ยแบ่งปันให้สังคมครับครับผมขอเลือก Imagic ครับมูลนิธิวิลเลียมอีดีเตอร์สำหรับอนุรักษ์ชนีและสัตว์ป่าครับ